ความทรงจำเก่าก่อนทำไมมันถึงมีอิทธิพลกับปัจจุบันเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้สิ่งที่เหลือไว้คือความทรงจำน้ำหนักลดหรือเปล่าลูกดูผอมไปนะไม่รู้เหมือนกันนะแม่อาทิตย์หน้าก็จะครบ6 เดือนแล้วนะเราน่าจะไปทำบุญกันนะลูกแม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้มินแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกนะพรุ่งนี้แม่จะไปวัดจะไปด้วยกันไหมไม่อะค่ะแล้วจะให้แม่นอนเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรค่ะแม่ขอบคุณนะคะมีนแม่รู้ว่าลูกเสียใจแค่ไหนแต่ลูกก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะลูกนะการละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจการละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนิรันดร์เสมอไปการละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันการละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้ๆเมื่อมองฟ้าแล้วถอนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนส่งยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำอาจชีวิตนี้เร็วด้วยความฝันการละครั้งเอาน้ำไปเกี่ยงจะได้สดชื่น รับไปไม่มียาเพี้ยนหรอกนะเป็นไงหลีกเครื่องไหมอ่ะเป็นสาวเป็นนางทำไมมาวิ่งทรมานตัวเองแบบนี้อ่ะถ้าให้ว่าไทยนะหกหักมาใช่ไหมนี่แหละนะเขาว่าที่ไหนมีรักที่นั่นก็ย่อมมีทุกข์ เฮ้ยนี่ใจคอจะวิ่งให้หรือไม่หนุ่มของนั่งเลยใช่ไหมเฮ้ยคือหนูอย่างนี้ก็ซี่แงแกสิคงเราอะนะถ้ารู้จักจะวิ่งอะนะต้องหัดรู้จักร่างกายของตัวเองให้ดีรู้จักฟังเสียงของร่างกายรู้จักฟังเสียงของหัวใจแล้วก็รู้จักฟังความรู้สึกของตัวเองด้วยงงอะสิท่าว่าลุงพวกอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมเฮ้ไม่เป็นไรหรอกของแบบเนี้ยวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองแหละดีแล้วใช่ไหมอาการดีแล้วใช่ไหมอ่ะลุงให้นั่งลุงไปก่อนสู้ๆนะแขนไปโดนอะไรมาครับวิ่งล้มค่ะวิ่งล้มก็ดีนะครับได้ออกกำลังกายจะได้ช่วยให้คลายเครียดนี่วิ่งสัปดาห์ละกี่วันครับทุกวันค่ะก่อนหน้านี้เคยวิ่งไหมครับวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นครับเช้าค่ะนอนหลับปกติไหมครับก็ดีค่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยววันนี้หมอให้ยาไปทานนะครับต้องทานยาด้วยเหรอคะยาช่วยคุณนอนหลับสบายมากขึ้นนะครับยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันความทรงจำของมนุษย์เราอะไม่มีวันที่กำกับฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอสนับสนุนโดยแพนทีนฟังเสียงร่างกายฟังเสียงหัวใจต้องฟังยังไง ฉันค้นพบว่าการวิ่งมันคือความเจ็บปวดมันเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจฉันคิดถึงต้นรักเหนื่อยเนาะไม่รู้จะทรมานทำไมต้องออกมาแต่เช้าให้ตัวเองต้องลำบากแต่ก็นั่งแล้วนะต่างก็มีเหตุผลในการวิ่งในการทั้งนั้นดูอย่างเจ้าอ้วงนะสิถ้าเดาไม่เพี้ยนนะคงจะไปแอบรักสาวๆที่ไหนหรือไม่อย่างนั้นหมอก็ให้มาลดน้ำหนักอย่างด่วนแล้วหนูอ่ะมาวิ่งทำไมมันเกิดปีนี้อยากได้อะไรครับหนูอยากได้พาวิ่งคู่ใหม่ค่ะเหรอเอาเป็นสื่อการเรียนการสอนชุดใหม่ดีไหมลูกก็หนูชอบวิ่งนี่ค่ะหนูได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปวิ่งแข่งด้วยนะคะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะเก่งมากเลยต้อนรักเอาเวลาเนี่ยไปเรียนอย่างอื่นดีกว่าไหมไปเรียนภาษาจีนหรือไปเรียนคอมพิวเตอร์ดีกว่าก็หนูชอบวิ่งนี่ค่ะพอเลยต้อนรักจะไม่มีรองเท้าวิ่งแล้วก็จะไม่มีการไปแข่งอะไรที่ไหนทั้งนั้นอะเลิกพูดเรื่องวิ่งให้แม่ได้ยินได้แล้วนะคุณจอดรถข้างหน้าก่อนสิจอดทำไมอะร้านขนมปังเจ้าอร่อยอ่ะของโปรดคุณกับต้นรักไงเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้นะแม่อย่าโกรธหนูนะอย่าหนูซื้อขนมมาฝาก ความทรงจำของมนุษย์เราอะไม่มีวังที่กำกับบางสิ่งเราอยากจำเรากลับลืมบางสิ่งเราอยากลืมเรากลับจำอ้าวไม่ตีหลอกแม่ขำอ่ะที่หลังไม่ร้องก็ได้ขอโทษลุงสอนหนูวิ่งได้ไหมการกลับมาของใครบางคนมันอาจทำให้เราใจสลายไปอีกครั้งก็ได้มินิมาราธอน10 กิโลมินตรานี่มินใช้การวิ่งเพื่อทำร้ายตัวเองใช่ไหมไม่สนใจด้วยหรอถึงมินวิ่งให้ตายต้นรักก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกคนที่ตายควรจะเป็นทีไม่ใช่ต้นรักทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนิรันดร์เสมอไปการละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันการละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้ๆเมื่อมองฟ้าแล้วถอนหายใจวันเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนส่งยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำหากชีวิตนี้เร็วดังความฝันการละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันชีวิตเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านั้นแต่ในคืนเหน็บหนาวก่อนจะตามทางคืนที่ความเหงาเข้ามาจับพลันคืนนั้นจะมีความรู้สึกพิเศษและสำคัญปรากฏในใจฉัน